สวัสดีครับผมนันจากเลเวล51แล้วนี่ก็คือรีวิวของ RXL ที่เราเอา 3900XT ใส่ลงไปเป็น follow up review ครับสำหรับรีวิวนี้เราจะเน้นที่ประสิทธิภาพของตัว Ryzen 3900XT เป็นหลักเพื่อดูว่าการใช้ตัว Ryzen 3900XT เนี่ยเทียบกับ NXL ที่ใช้ CPU i9-10850KA แล้วประสิทธิภาพจะแตกต่างกันขนาดไหนรวมไปถึงถ้าเราขยับไปใส่ 3950X เลยด้วยเนี่ยประสิทธิภาพจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็คงไม่ต้องเกริ่นอะไรกันมากเพราะว่าเกริ่นไปแล้วในคลิปที่แล้วดังนั้นเรามาเริ่มดูที่ผลการทดสอบกันเลยดีกว่าสำหรับงานหลักๆเลยที่เครื่องนี้ต้องถูกเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนเลยก็คือการใช้กับพวกโปรแกรมเรนเดอร์ต่างๆตัว 3900XT ใน ISL จะได้คะแนนในการทดสอบอยู่ที่ประมาณ 89% เมื่อเทียบกับค่ามีเดียนของเดสก์ท็อปและการลงทุนเพิ่มเงินอีกราวๆ 10,000 บาทเพื่อใช้ 3950X เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแค่ 10% เท่านั้นเรียกได้ว่าถ้าเราไม่ปรับค่าอะไรเลย 3900XT น่าจะเป็นจุดที่คุ้มค่าที่สุดแล้วล่ะสำหรับเครื่อง RXL ส่วนถ้าเทียบกับ i9-10850KA ใน NXL เนี่ยประสิทธิภาพจะสูงกว่าประมาณ 8%ถ้าเกิดดูที่ประสิทธิภาพซึ่งมันต่างกันแค่ 8% 10% ดูเป็นตัวเลขก็อาจจะดูแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงที่ใช้งานโดยเฉพาะในการเรนเดอร์งานนะก็จะประหยัดเวลาไปได้5นาทีถ้าเรนเดอร์ทุกวันเลย1ปีเนี่ยก็ประหยัดเวลาไปได้เกือบเดือนเลยและเนื่องจากตัวเครื่อง RXL นี้อย่างที่เราได้พูดถึงไปแล้วในรีวิวตัวก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยมันทำมาเพื่อรองรับ CPU 65 วัตต์ของ AMD เท่านั้นแต่เราก็ยังจะดื้อใช้ตัว CPU XT ซึ่งมันเป็น TDP 105 วัตต์เหมือนเดิมผมก็ได้เรียนรู้จากการที่ทดสอบ 3950X มาแล้วว่าในการที่จะให้ประสิทธิภาพของเครื่องมันสูงที่สุดเนี่ยเราจะต้องทำการ Underwolt มันเองโดยการใช้ Manual Overclock ครับผมก็ยังใช้วิธีเดิมก็คือเปิดหน้าจอ Ryzen Master พร้อมกับดูค่าใน HW Info ไปด้วยแต่ค่าที่ดูตอนนี้จะไม่ได้เป็นค่า TDC แล้วก็ EDC แล้วนะ HW Info เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันจะมีค่าใหม่เขียนว่า CPU Core Current แล้วมันก็จะมี CPU Core Power ออกมาด้วยโดยค่า2ตัวนี้จะแสดงค่าที่ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นเพราะว่าระหว่างที่รันเบนช์มาร์กเนี่ยตอนที่เราปรับค่าความเร็วไปที่ 4.0 กิกเนี่ยปริมาณกระแสไฟหรือว่าเคอร์เรนต์เนี่ยสูงสุดไปอยู่ที่130 กว่าแอมป์คือเรื่องนึงที่ผมสงสัยมานานแล้วก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ TDC แล้วก็ EDC เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือมันดูไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่กับปริมาณทองแดงแล้วก็ฮีทซิงค์ที่เขาใส่มาในเครื่องนี้รวมไปถึงถ้าเทียบกับเครื่องในระดับเดียวกันอย่าง NXL เนี่ยมันสามารถจ่ายไฟให้กับ CPU ได้ถึง170 แอมป์โดยยังไม่มี VR Thermal Throttle ให้เห็นย้อนมาดูที่ผลการทดสอบกันอีกครั้งว่าการตั้งค่าแบบ Manual Overclock เนี่ยมันจะให้ผลมากขึ้นสักแค่ไหนโดยสรุปแล้วคะแนนก็ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยเมื่อเทียบกับ 3950X คือตอนที่เรารีวิว 3950X เนี่ยคะแนนมันเพิ่มขึ้นทีหนึ่งแบบว่า 13% เนี่ยแต่ของ 3900XT เนี่ยหลังจากปรับเป็น Manual Overclock แล้วคะแนนเพิ่มขึ้นแค่ 8% อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันหน่อยก็คือเรื่องของอุณหภูมิตอนที่เครื่องมันทำงานก็ต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้เนี่ยทำการติดตั้ง Liquid Pro หรือว่าเราใช้ตัวเหล็กไหลอย่างแทนซิลิโคนไปแล้วเรียบร้อยก็สำหรับในการทดสอบเราใช้ Corona Benchmark นะครับโดยใช้ความสามารถของโปรแกรม SystemX ของเราเองนี่แหละในการเซฟค่าเซ็นเซอร์ต่างๆลงไปในฐานข้อมูลแล้วก็ตัว SystemX เนี่ยมันสามารถพลอตเป็นกราฟให้ได้ด้วยนะจากผลก็จะเห็นว่าในช่วงที่ CPU โหลด 100% เนี่ยแพ็กเกจ Power จะอยู่ที่80วัตต์เป๊ะๆเลยก็คือถึงแม้ว่าสเปคเขาจะบอกว่าให้ TDP แค่65วัตต์แต่ก็เขาก็ยังยอมให้มันเกิดได้โดยที่ TDP 80 วัตต์นี้เนี่ยความเร็วในการทำงานโดยเฉลี่ยของทั้ง12คอ
จะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 3.6 กิกะเฮิรตซ์และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่75องศาส่วนอุณหภูมิของกระจอ RTX เนี่ยได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้มีฮีทไปที่ใช้ร่วมกันเลยแต่ที่น่าสังเกตก็คืออุณหภูมิเนี่ยพุ่งไปเกือบ90องศาทันทีที่เทสรันจบโดยขณะนั้นเนี่ยแพ็กเกจพาวเวอร์อยู่ที่เพียง72วัตต์แต่ว่ามีความเร็วของคอหนึ่งเนี่ยที่วิ่งไปถึง 4.425 กิกะเฮิรตซ์ก็เลยต้องมาลองดูหน่อยว่าถ้าใช้งานแบบเบาๆเนี่ยอุณหภูมิมันจะเป็นอย่างไรบ้างลองทิ้งไว้20นาทีอุณหภูมิก็อยู่ในช่วง 60-80 องศาแต่ว่าถ้าเกิดว่า CPU เนี่ยมีการบูสต์ไปอยู่ในช่วง 4 กิกะเฮิรตซ์แม้แต่เพียงนิดเดียวความร้อนจะพุ่งขึ้นสู่ระดับ90องศาทันทีที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นการเบิร์นเราก็ใช้โปรแกรม CPU Burner ที่มันมากับโปรแกรม Firmark เนี่ยแหละเปิดทิ้งไว้ราวๆ20นาทีอุณหภูมิก็เกือบจะคงที่เลยที่82องศาปิดท้ายด้วยการเบิร์นกันต่อกับการ์ดจอบ้างโดยใช้ Firmark GPU usage 100% เต็มตลอดเปิดทิ้งไว้20นาทีอุณหภูมิก็คงที่ที่ประมาณ82องศาตามที่สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีการเล่นเกมทดสอบด้วยเดี๋ยวไปหยิบเมาส์ก่อนดูกันสำหรับเกมแรกเราจะมาดูกันหน่อยว่าความเร็ว CPU ของ Ryzen 3900 XT เนี่ยพอที่จะให้เราดัน CS:GO ไปในระดับ300 FPS ได้ไหมเริ่มจากโหมดปกติของเครื่องกันก่อนระหว่างเล่นจะเห็นว่าอุณหภูมิของ CPU มีขึ้นไปอยู่ในช่วง 90-100 องศาเลยเหมือนกันโดยความเร็วอยู่ที่ประมาณ 3.8 ถึง 4.0 กิกะเฮิรตซ์และ FPS ก็ไม่ค่อยจะถึง 300 ดีเท่าไหร่จากที่รีวิวมาก็พอจะรู้แล้วล่ะว่า RXL เนี่ยมันต้อง manual overclock ก็เลยลองปรับไปที่ 4.2 กิกะเฮิรตซ์อุณหภูมิก็กลับลดลงด้วยแล้วถ้าบ้าพลังใส่ความเร็วไป 4.4 เลยเนี่ยอุณหภูมิก็มีไปแตะถึง105เลยแต่ FPS ก็ขึ้นไปอยู่ในระดับ290ขึ้นไปได้แต่เอาข้อจริงๆใช้งานไม่ได้หรอกนะเพราะว่าที่ความเร็วนี้เนี่ยแพ็กเกจพาวเวอร์มันไปเกิน100วัตต์แล้วซึ่งมันเกิน 50% ก่อนที่เครื่องเขาออกแบบไว้รองรับแล้วถัดมาก็คือ Dota โดยอันนี้จะเป็นรีเพลย์นะเล่นเองเล่นไม่เป็นปรับเป็น Full HD สุดทุกอย่าง DirectX 11เริ่มจากในโหมด Default ของเครื่องก่อนจากนั้นเราใช้ Ryzen Master ปรับเป็น 4.2 GHz ดูบ้างสามีเครื่องที่การ์ดจอแรงๆแบบนี้แล้วเนี่ยจะเอาแค่มาเล่นเคาน์เตอร์หรือ Dota ก็กระไรอยู่ก็ต้องมาลองเปิดเกมที่ใช้การ์ดจอเยอะๆกันบ้างเกมแรกเลยก็ Control เกมนี้เป็นเกมที่ใช้ RTX ได้อย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงมากเพื่อให้เกมมันพอเล่นได้เราก็จะใช้ความสามารถ DLSS ซึ่งเกมมันก็จะเรนเดอร์ที่ความละเอียด 720p ก่อนจะอัพสเกลมาเป็น 1080pถัดมาเป็น Hitman เราเลือกใช้ด่านไมอามี่ซึ่งเป็นด่านที่มีจำนวนบอทเยอะมากอยู่ในฉากน่าจะให้ไรเซนได้แสดงพลังออกมาได้เต็มที่แล้วก็มาถึง Shadow of Tomb Raider เปิดทุกอย่างสุดยกเว้น DLSS แล้วก็ใช้ Ray Trace Shadow ด้วยแบบอัลตร้าเลยนะตัว benchmark มันก็ตอบว่า GPU บาวถึง 99% แล้วอีกเรื่องที่หลายท่านน่าจะสงสัยก็คือว่าแล้วเครื่องประสิทธิภาพที่มันสูงขนาดนี้เวลาใช้งานบนแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนสำหรับ RXL เมื่อเราเปิดให้เครื่องทำงานในโหมดประหยัดพลังงานความเร็วของ CPU เนี่ยจะถูกลดเหลือเพียงประมาณ 300-500 MHz เท่านั้นเองเพื่อช่วยให้ CPU เนี่ยมันกินไฟน้อยลงจากปกติจะไอเดิลอยู่ที่ประมาณ 50-60 วัตต์ก็จะลดลงมาเหลือเพียงประมาณ35วัตต์ส่วนปริมาณการใช้ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ย
ก็แอบเป็นห่วงเล็กน้อยเพราะว่าเครื่องมันดึงไฟถึง60หรือ70วัตต์จากแบตเตอรี่ตลอดเวลาเลยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมไปใช้จอแบบ 4K 120Hz มันก็เลยกินไฟและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเครื่องอ่ะมันไม่มีการ์ดจอแบบ integrated อ่ะตัวการ์ดจอ Nvidia เนี่ยมันก็เลยทำงานอยู่ตลอดเวลาแค่เฉพาะตัวการ์ดจอ Nvidia เนี่ย idle อยู่ที่ประมาณ20วัตต์แล้วมาที่การทดสอบการใช้งานบนแบตเตอรี่แบบเลเวล51กันบ้างก็คือเปิดไฟแบ็คลิตคีย์บอร์ดทิ้งไว้แบบโลแล้วก็เป่า Wi-Fi เปิดเพลงผ่าน Spotify แล้วก็เปิด Sound Blaster Cinema 6เอาไว้ด้วยเพื่อให้มันโปรเซสเสียงจะได้เพราะๆก็ไม่ต้องเดาให้ยากไอเดลที่60วัตต์แบตมัน60วัตต์ก็ใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแหละส่วนถ้าใช้หน้าจอที่ประหยัดไฟกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อยแต่ว่ามันคงไม่ถึงหลักชั่วโมงหรอกนะส่วนการชาร์จไฟแบบชาร์จไปเล่นไปเนี่ยโดยเครื่องอยู่ในโหมด performance ด้วยก็ใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งได้ในการทำให้แบตมันอยู่ที่ 80% เครื่องมันดึงไฟเยอะนะมันก็ต้องแบบแบ่งไฟไปจ่ายให้ CPU ก่อนที่จะมาชาร์จแบตแล้วพอช่วงหลังๆเหมือนผมไปทริกเกอร์การ calibrate แบตหรือยังไงก็ไม่รู้มันชาร์จไม่เต็มสักทีก็เลยล้มเลิกไปรอแค่5ชั่วโมงจากการที่ผมใช้งานเครื่องนี้มาราวๆ1เดือนแล้วเนี่ยความเห็นส่วนตัวเลยสำหรับ use case ของเครื่องนี้จะคล้ายกับโรชาร์จก็คือว่าเราต้องการเครื่องที่มันประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยแล้วมันยังอยู่เป็นโน้ตบุ๊กอะถ้าเปรียบเทียบตัวนี้กับ NXL ก็รู้สึกว่าตัว NXL อะน่าจะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆมากกว่าเพราะว่าคือมันสามารถใช้บนแบตเตอรี่ได้นานเนื่องจากมันมีการ์ดจออินทิเกรตใน CPUตรงนี้อาจจะกระทบจิตใจหลายท่านที่เป็นแฟน AMD เล็กน้อยก็คือขณะที่เครื่อง Idle อ่ะ NXL มันใช้ไฟน้อยกว่าแล้วก็โวลต์มันต่ำกว่ารวมไปถึงมันเครื่องมันทำงานที่ความเร็วสูงกว่าด้วยและอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาของเครื่องนี้ก็คือตัว BIOS มันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีเท่าที่ควรโดยเราเห็นโวลเทจของตัว CPU เนี่ยพุ่งไปอยู่ที่ 1.3 หรือ 1.4 โวลต์อะตลอดเวลาเลยแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่มีเซตติ้งสำหรับตัว 3900XT ด้วยก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เห็นเราก็ใช้ CPU ที่มันอยู่นอกรายการ CPU ที่ตัวเครื่องนี้มันซัพพอร์ตแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าในรีวิวของคุณแดนบอเออร์อ่ะคือตอนที่เขาเทส CPU อุณหภูมิมันก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนะอยู่ที่ไม่เกิน80องศาคุณแดนบอเออร์เนี่ยเขาต้องไปเพิ่ม TDC EDC ก่อนตัวอุณหภูมิมันถึงจะวิ่งแบบเกิน80องศาขึ้นไปสำหรับเครื่องนี้เนี่ยถ้าต้องการใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ความร้อนเนี่ยค่อนข้างคงที่คงจะต้องเป็นการปรับ manual overclock เท่านั้นซึ่งตรงนี้เองผมก็กำลังแอบไปแกะตัวโปรแกรมที่เขาใช้ตั้งค่า TDC EDC เนี่ยแหละมาใส่ไว้ใน System X ของเราด้วยเดี๋ยวจะอัปเดตไปพร้อมกันกับฟังก์ชันในการปรับสีไฟคีย์บอร์ดตามภาพ background ของ Windows วิดีโอยาวอีกแล้วต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ละเอียดครบถ้วนที่สุดจริงๆไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปที่แล้วด้วยต้องเอามารวมกันถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวแล้วมีคุณโดนัทมาช่วยตัดคลิปด้วยผมถ่ายอย่างเดียวแล้วแค่ถ่ายก็จะไม่ทันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือกด like page ไว้ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารโปรโมชั่นของเราด้วยส่วนบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราทำคลิปใหม่มันจะได้มี notification แจ้งเตือนด้วยและ page level 51เนี่ยมันมี 2-3 ประเทศนะเอา level 51 Thailand ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ